านผู้ชมคะวันนี้ลุงตุ๊กแกกับลุงสวงจะพาคุณผู้ชมมาเข้าครัวจะไม่แอบดูวิธีแกงป่าของเจ๊เล็กแม่ค้าเมืองกาญกันค่ะเห็นเจ๊เล็กกำลังตระเตรียมผักมีมะเขือเปราะมะเขือพวงมะเขือขื่นหรือว่ามะเขือเหลืองนำมาหั่นอ๋อแต่เคล็ดลับการนำมะเขือขื่นหรือว่ามะเขือเหลืองมาแกงเนี่ยต้องเอาเม็ดในแล้วก็เยื่อสีเหลืองในลูกมะเขือออกก่อนนะคะไม่อย่างนั้นล่ะก็มันจะทำให้รสชาติหื่นเอ้ยขื่นค่ะ Oh no จากนั้นก็นำมาแช่น้ำเพื่อเอายางออกเอ๊ะใช่เฝินเนี่ยเจ๊เล็กหลังจากเตรียมผักเสร็จสับนำกระทะที่ล้างสะอาดแล้วค่ะตั้งบนเตาไฟแล้วก็นำพริกแกงที่เตรียมไว้ใส่ลงไปคั่วให้หอมจากนั้นใส่น้ำลงไปพอคลุกคลิกรวมพริกแกงคลุกเคล้าคนให้เข้ากันกลิ่นจะฉุนหอมเตะจมูกเลยทีเดียวจะแกงหมูเห็ดเป็ดไก่ชอบแบบไหนก็ใส่ลงไปค่ะคลุกเคล้ารอจนกระทั่งสุกเติมน้ำพอท่วมพอหมูสุกน้ำเดือดก็นำผักใส่ลงไปเจ๊เล็กเล่าให้ฟังว่าสูตรนี้ได้มาจากรุ่นปู่รุ่นย่าก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็นแกงป่าสูตรโบราณก็ว่าได้เลยนะคะเอาล่ะสุกแล้วค่ะท่านผู้ชมนำใบกะเพราและพริกสดใส่ลงไปหากใครชอบรสหวานปะแล้มก็หยอดน้ำตาลนิดน้ำปลาหน่อยปรุงรสลองชิมดูตามใจชอบเลยค่ะท่านผู้ชมจะนำไปลองเข้าครัวแกงป่าดูบ้างก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะคะแต่ถ้าหากว่ามาเมืองกาญก็แวะไปชิมได้ค่ะที่ร้านเจเล็กบ้านท่าเสาตำบลลาดย่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีค่ะพบกับทรายและทีมงานได้ใหม่ในจ้ำเขามาบอก